อยู่ในธีมของการให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับเรากำลังพูดคุยเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วผมเรียนรู้อย่างนึงว่าถ้าเรามีมุมมองต่อพระเจ้าที่แบบผิวเผินหรือตื้นเขินเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างมากเลยแต่ถ้าเรามีมุมมองที่รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆมันช่วยทำให้เราสามารถใช้ชีวิตของเราได้เติบโตขึ้นได้มากนะครับเราจะมีหัวข้อ4หัวข้อที่เราพูดคุยกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างใช่ไหมครับสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงพระเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงในสัปดาห์หน้าคือพระเจ้าในฐานะพระบิดาและสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายนะครับนี่คือ4หัวข้อที่เราจะเรียนกันทุกวันนี้เราต้องยอมรับครับว่าทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันกำลังเสื่อมสภาพลงเนาะจากการทรงสร้างอันสมบูรณ์ของพระเจ้าถูกไหมครับคือมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่บ่งชี้ให้รู้เลยนะครับว่าโลกอ่ะกำลังจะไปถึงจุดที่สิ้นสุดนะครับเราเห็นอายุไขของดวงอาทิตย์เราเห็นเรื่องของสภาพจิตใจของมนุษย์ที่ตกต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมครับสภาพภูมิอากาศที่มันแปรปรวนระบบนิเวศที่มันแปรปรวนไปนะฮะและในโลกที่เสื่อมลงและขาดพระเจ้าเนี่ยผมคิดว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งจะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยยากมากๆเลยแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนี่ยหาหนทางบางอย่างที่จะช่วยเราครับที่จะสำแดงพระองค์เองแล้วก็ช่วยเหลือเรามาตลอดถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราเห็นเลยครับความทุ่มเทของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของอิสราเอลเราเห็นพระเจ้ายื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาเพื่อช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลเราเห็นการดูแลครอบคลุมไปถึงเรื่องความจำเป็นอาหารถึงน้ำถึงใช่ไหมครับเราเห็นการช่วยกู้นับครั้งไม่ถ้วนต่อเนื้อมือของศัตรูแต่ขนาดเดียวกันประชากรของพระเจ้าก็ยังรอคอยพระสัญญาที่จะมีพระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยยิ่งใหญ่ที่จะมาปรากฏและการรอคอยก็สิ้นสุดลงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็คือการมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์นะครับการมาของพระเยซูคริสต์ทำให้เราสามารถพบหนทางที่จะกลับบ้านไปหาพระเจ้าได้นะฮะและนี่คือเหตุผลครับที่พระคัมภีร์ทั้ง66เล่มครับชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือชี้ไปที่1บุคคลกับ2เหตุการณ์นะครับนั่นคือ1บุคคลก็คือพระเยซูคริสต์ถูกไหมครับและ2เหตุการณ์ก็คือการมาครั้งที่1ของพระองค์แล้วก็คือการมาครั้งที่2ของพระองค์เราเห็นได้จากคำพยากรณ์หลายร้อยข้อในพระคัมภีร์ที่ชี้ไปที่พระเยซูแล้วก็ชี้ผ่านเหตุการณ์การมาครั้งที่1แล้วก็การมาครั้งที่2เพราะฉะนั้นเองพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจึงเป็นเนื้อหาหลักมากๆที่อยู่ในพระชนะของพระองค์และวันนี้ผมอยากพาพี่น้องมาเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรผ่าน2เหตุการณ์นี้นะครับการมาครั้งที่1ก็คือการมาที่ไม้กางเขนถูกไหมครับคือการมาที่ไม้กางเขนเราเห็นที่ไม้กางเขนเราเห็นการไถ่เราเห็นการความการช่วยกู้ของพระเจ้าแน่นอนว่าไม้กางเขนในสายตาของผู้คนเนี่ยอาจจะมองเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่ในความเข้าใจของพวกเราทุกคนเรารู้ว่านี่คือการประกาศชัยชนะของพระเจ้าที่บนไม้กางเขนนะครับแล้วเราก็ดำเนินชีวิตโดยการรับพระคุณของพระเจ้าดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับรับพระคุณของพระองค์ในขณะเดียวกันเราก็มองไปข้างหน้าและรอคอยการกลับมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนี่คือการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นะฮะไฮไลท์ของครั้งแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม้กางเขนถูกไหมครับแต่ไฮไลท์ของครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็นการที่เราจะเห็นถึงชัยชนะและก็การครอบครองของพระองค์นะครับพระเยซูใช้คำว่าอะไรไหมครับการเสด็จมาด้วยสง่าราศีการปรากฏครึ่งของสง่าราศีของพระเจ้านะฮะพระคัมภีร์บอกว่าในวันนั้นครับพระเยซูจะเสด็จมาด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมีอันใหญ่ยิ่งและวันนั้นเราจะได้รับการไถ่ให้รอดอย่างสมบูรณ์อันที่จริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรอดนะครับมันครอบคลุมไปถึงความหมายของเรื่องของการของตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมันจะมีคำว่าการทรงเลือกนะครับมีการคัดเลือกของพระเจ้านะครับกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการหรือแผนการความรอดทั้งสิ้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สร้างโลกไปจนถึงวันที่สิ้นสุดโลกถูกไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเพื่อเราจะปราศจากตำหนิและในสายพระเนตรของพระองค์นะครับแต่ศูนย์กลางความรอดอยู่ที่ตรงนี้นะครับศูนย์กลางความรอดอยู่ที่บนเหตุการณ์ของไม้กางเขนก็คือซึ่งเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐเราเห็นที่นี่คือเราเห็นการไถ่ของพระเจ้าเราเห็นการคืนดีเราได้รับการให้อภัยจากพระองค์เราได้เห็นการประกาศเป็นผู้ชอบธรรมหรือที่เราเรียกว่า justification ใ
ช่ไหมครับณตรงนี้เราได้เห็นการประกาศอย่างการเป็นผู้ชอบธรรมอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดต่อตรงนี้นะฮะและเมื่อเราดำเนินชีวิตต่อไปเราก็ใช้ชีวิตถูกชำระวันต่อวันถูกไหมครับ sanctification โดยพระชนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับเรานะครับและเราก็เดินเดินชีวิตนิดไปเรื่อยๆจนเมื่อวันที่พระเยซูกลับมาครั้งที่2ครับเราจะได้รับสภาพที่ชอบธรรมแห่งสง่าราศีอันบริบูรณ์ของพระองค์หรือที่เราเรียกว่า glorification นะครับจำได้ไหมครับว่าที่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าจากสภาพที่ตอนนี้เราเสื่อมลงทุกวันนี้ครับแต่เรายังสามารถชื่นชมสิ่งทรงสร้างบางอย่างได้แต่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าครับที่เราไปอยู่ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าทุกสิ่งจะได้รับการรื้อฟื้นให้กลับสู่สภาพอันสมบูรณ์และดีกว่าเดิมด้วยขนาดเราอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเรายังมีความรู้สึกที่ได้รับกำลังใจเราสามารถเห็นพระเจ้าในการช่วยเหลือในชีวิตของเราบางอย่างบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ครับในที่ที่ความสมบูรณ์ทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเต็มไปด้วยความสมบูรณ์เนี่ยเราจะรู้สึกขอบคุณเราจะรู้สึกแบบมีความสุขมากขนาดไหนการที่เราได้รอคอยอะไรที่อยู่ข้างหน้าแล้วรู้ว่ามันดีสำหรับเราพี่น้องจะมีความสุขไหมฮะเอเมนมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าในสิ่งที่สมบูรณ์แบบงดงามมากๆเนี่ยสิ่งที่งดงามที่สุดแล้วก็ตราตรึงใจเรามากที่สุดนั่นคืออะไรรู้ไหมครับนั่นคือการได้ที่เราได้เห็นพระพักของพระเจ้านั่นเองคือการที่เราได้เห็นพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้เรายังเห็นสลัวสลัวอยู่แต่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้เห็นพระพักชัดเจนวันนี้เราอาจจะอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยความแบบคือถามว่าวันนี้ที่เรายังรู้สึกว่าเรามีความทำไมคำถามคือทำไมเรายังเห็นพระเจ้าแบบสลัวสลัวอยู่ก็เพราะว่าเราอยู่ในโลกของความบาปเราอยู่ในโลกที่มันมีความจำกัดบางอย่างในชีวิตของเราอะครับที่มันทำให้เราไม่สามารถจะพบพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าในวันข้างหน้าได้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่รับการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับแม้ว่าตอนที่เราอยู่ที่กังเขนเนี่ยบางคนอาจจะคิดการไถ่ของพระเจ้าก็สมบูรณ์แล้วนี่ใช่ครับการไถ่ของพระเจ้าสมบูรณ์ 100% พระเจ้าลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราและการันตีสถานะความรอดของเรา 100% แต่สภาพความสมบูรณ์ของเราอ่ะมันยังรอคอยอยู่รอคอยไปถึงความสมบูรณ์ในวันนั้นมีอะไรบ้างที่ยังไม่สมบูรณ์จิตใจของเราไงครับความคิดของเราที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงวันต่อวันและที่สำคัญก็คือกายภาพของเรานั่นเองกายบาปของเราที่มันจะต้องเสื่อมลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆและไปรับรอที่จะรับกายใหม่ในวันข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เปาโลบอกว่าเราจะเข้าใจสิ่งที่เปาโลพูดครับว่าเพราะเราอยู่ในเรือนกายนี้ค่ำควรและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่านะครับแต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นก็จะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะวันนี้เราอยู่ในโลกสภาพของความเป็นจริงของเราเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับเราอยู่ในโลกที่มันมีปัญหาอยู่นะครับมันอยู่ในโลกที่เราจะเป็นต้องรับมือกับความทุกข์ความเจ็บปวดนะครับแม้กระทั่งความตายก็ตามนะฮะแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์จะประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เราวันนี้เรายังข้ามควรและเป็นทุกข์นะครับมีหลายสิ่งที่อยู่จำกัดอยู่ในชีวิตของเราในการที่เราจะรับมือกับความทุกข์ยากลำบากกับการไข้ครวญกับสิ่งที่มันเราไม่สามารถจะรับมือกับมันได้ความตายความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยผมอยากจะหนุนใจว่าเราจำเป็นจะต้องมองไปที่ข้างหน้านะครับเราจำเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้าและรอคอยถึงสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมมาให้กับเราและจะมอบความสมบูรณ์แบบนั้นให้กับเรานะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะเข้าใจสิ่งที่เปาโลพูดมากๆเลยเปาโลบอกว่าเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรานั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เราเอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเรารอคอยอยู่เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นและเรารอคอยนั้นก็คือเป็นนิรันดร์กาลนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกว่าความหวังในชีวิตของเราเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยถูกไหมครับเพราะว่า
มันถูกพยุงไว้จากสองฟากฟากหนึ่งคือการมองไปข้างหน้าแล้วเราเห็นถึงสิ่งที่สมบูรณ์แบบแล้วรอคอยเราอยู่ในอีกฟากหนึ่งก็แข็งแรงมากๆนั่นคือศูนย์กลางของความรอดคือการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับฟากหนึ่งก็คือการที่พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมาแล้วบนโลกใบนี้นะครับอีกฟากหนึ่งคือการรอคอยพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดที่จะเสด็จมาอีกครั้งนึงมาปรากฏแก่เราในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้บางทีเราเองอาจจะสิ้นหวังเราอาจจะรู้สึกจมอยู่กับปัญหาความทุกข์เราอาจจะรู้สึกแบบท้อแท้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตผมอยากให้เราแบบเงยหน้าขึ้นมาหรือว่าถอยออกมาแล้วดูภาพรวมการที่เรามีสายตาที่มองเห็นภาพรวมมันจะช่วยเรามากๆเลยครับที่ทำให้เราเองสามารถดำเนินชีวิตด้วยความหวังในพระเจ้าได้เอเมนไหมครับ Jesus Christ เป็น a living hope ของเราเป็นอะไรนะพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเราเอเมนไหมครับนะฮะเอเมนเหมือนบทเพลงที่เราร้องไปวันนี้นะครับผมอยากจะพาพี่น้องมาสู่ศูนย์กลางของความรอดนั่นก็คือเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับและปกติเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราที่ไม้กางเขนเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องของเราใช้คำว่าข่าวประเสริฐเราใช้คำว่าความรอดใช่ไหมครับพระกิตติคุณข่าวดีนี่เป็นหัวใจของเรื่องความรอดนะครับแต่หลายครั้งเราต้องบอกงี้ว่าข่าวประเสริฐมันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมองข้ามนะครับหลายคนมองข้ามและหรืออาจจะเข้าใจผิดบ้างเข้าใจไม่ครบถ้วนบ้างเข้าใจฉลับออกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นบ้างนะครับแม้แต่ในพระคัมภีร์ในคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยเรายังพบความเข้าใจผิดต่อเรื่องข่าวประเสริฐนะครับแม้แต่คนที่เป็นสาวกที่ใกล้ชิดกับพระเยซูก็ตามวันนี้เราอยากจะหนุนใจพี่น้องครับตัวผมเองแล้วก็เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่วันแรกไม่นานนี้หรือว่าเชื่อพระเจ้ามานานก็ตามนะครับเราจำเป็นจะต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของความรอดคือข่าวประเสริฐนี้อย่างถูกต้องนะครับและก็ลึกซึ้งในเรื่องของข่าวประเสริฐเพราะมันจะส่งผลมากๆครับต่อชีวิตของเราวันนี้เราจะมาดูความเข้าใจผิด ที่เกิดขึ้นนะครับในคริสตจักรที่กาลาเทียด้วยกันนะครับในกาลาเทียบทที่2ครับเปาโลเนี่ยรีบเขียนจดหมายนะครับไปที่กาลาเทียเพราะรู้ว่าชาวกาลาเทียเนี่ยเพิ่งรับข่าวประเสริฐผ่านมาทางเปาโลใช่มั้ครับเสร็จแล้วบัดนี้ได้ละทิ้งข่าวประเสริฐไปอย่างรวดเร็วและหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นและมีบางคนที่บิดเบือนข่าวประเสริฐด้วยแล้วข่าวประเสริฐจริงๆที่เปาโลประกาศนะครับที่เปาโลบอกว่ามันเป็นยังไงครับมันต่างกันยังไงข่าวประเสริฐที่ถูกบิดเบือนไปกับข่าวประเสริฐที่เปาโลต่างที่เปาโลประกาศนั้นแตกต่างกันยังไงเราลองดูในสิ่งที่เปาโลได้ประกาศไว้ข่าวประเสริฐของเปาโลอยู่ในกาลาเทียบทที่2ข้อ16ที่บอกว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าเป็นคนที่ชอบธรรมได้เราเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือสิ่งที่เปาโลสอนเนี่ยมันแตกต่างจากแนวทางของศาสนาทั่วไปศาสนาทั่วไปสอนว่าไงครับถ้าคุณต้องการความชอบธรรมต่อพระเจ้าที่คุณเชื่อคุณก็ต้องเชื่อฟังต้องทำตามกฎเกณฑ์ของพระนั้นแล้วก็ต้องทำตามพิธีต่างๆด้วยแล้วถ้าคุณเชื่อคุณประพฤติตามคุณก็จะได้รับความรอดแต่ขณะที่เปาโลบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเราไม่ได้เป็นคนชอบธรรมโดยการเชื่อฟังตามกฎเกณฑ์แต่เราเป็นคนชอบธรรมโดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเองนี่คือสิ่งที่เปาโลพูดนะครับและเปาโลก็ยังบอกต่อว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ในข้อ17บอกว่าเราจึงขวนขวายที่จะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเหมือนเปาโลรีบปิดช่องเลยเพราะว่าหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วบางคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในความบาปไม่ใช่เราจะขวนขวายชีวิตของเราให้ถูกชำระให้ชอบธรรมผ่านทางพระคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างข่าวประเสริฐที่บิดเบือนกับข่าวประเสริฐของเปาโลนั่นก็คือการเรียงลำดับนั่นเองนะครับการเรียงลำดับยังไงบ้างก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่บิดเบือนคำสอนในพระธรรมกาลาเทียเนี่ยก็คือครูที่สอนผิดก็คือครูชาวยิวธรรมอาจารย์ชาวยิวที่สอนผิดนะครับถามว่าครูพวกนี้ไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็คือเขาไม่ได้ไม่เชื่อพระเยซูนะเขาเชื่อในพระเยซูเขาเชื่อว่าพระเยซูคือพระมาซียาที่จะมาช่วยกู้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในพระเยซูครับยอมรับพระเยซูครับว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพียงแต่เขาบอกว่า
ไม่พอนะคุณต้องเชื่อฟังและต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วยคุณต้องเข้าสุนัตด้วยคุณต้องทำตามกฎของโมเสสด้วยคุณถ้าคุณทำแบบนี้คุณเชื่อในพระเยซูและคุณทำตามสิ่งเหล่านี้คุณก็จะได้รับความรอดนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเจเกรแฮมมาเชนนะครับเขาได้สรุปในหนังสือกาลาเทียโดยกล่าวว่าประเด็นสำคัญระหว่างเปาโลกับครูชาวยิวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับลำดับ3ขั้นตอนพวกครูชาวยิวจะบอกว่า1คือเชื่อในพระเยซูคริสต์2คือรักษากฎของพระเจ้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และ3คุณจะได้รับความรอดแต่ในทางกลับกันครับเปาโลกล่าวว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์และขณะนั้นคุณก็จะได้รับความรอดณโมเมนต์นั้นคุณจะได้รับความรอดและคุณจึงเริ่มใช้ชีวิตดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้เห็นไหมครับว่าพวกเขาไม่ได้โต้แย้งกันเรื่องพระเยซูเนาะทั้งสองฝ่ายเชื่อพระเยซูเหมือนกันนะครับแต่ลำดับที่ต่อจากนั้นมันต่างกันนะฮะกลุ่มคนยิวบอกว่าต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกเพื่อคุณจะได้รับความรอดขณะที่เปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐบอกว่าเราได้รับความรอดแล้วเราจึงเชื่อฟังนะครับเราเห็นเลยว่าลำดับสองข้อหลังที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลให้การเชื่อฟังของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากครับถ้าเราเป็นแบบยิวเราเชื่อฟังพระเจ้าก็เพื่อจะได้รับการยอมรับแต่ถ้าเป็นแบบเปาโลเราถูกยอมรับในพระเยซูคริสต์แล้วเราจึงยินดีเชื่อฟังพระองค์นะครับเราอาจจะเห็นคนสองคนในคริสตจักรที่อ่านพระคัมภีร์เหมือนกันอธิษฐานเหมือนกันนะครับเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันทำเหมือนกันเลยแต่แรงจูงใจข้างในเนี่ยอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วในระยะยาวมันจะส่งผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าลำดับของเราคือการเชื่อฟังเพื่อจะได้รับการยอมรับพี่น้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเราเชื่อฟังเพื่อจะได้รับการยอมรับการเชื่อฟังของเราก็จะมีแต่ความกังวลและเห็นแก่ตัวที่มีความกังวลเต็มไปด้วยความวิตกกังวลก็เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยมันถูกต้องต่อพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าจะยอมรับไหมนะครับเราจะเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจว่าตกลงเราเป็นผู้เชื่อ 100% จริงๆหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสิ่งที่ฉันทำอยู่พระเจ้าจะพอพระทัยไหมเราจะคู่ควรหรือเปล่าและเราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่เราออกไปรับใช้ดูแลคนยากจนเชื่อฟังบัญญัติ10ประการก็ตามเนี่ยเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเราทำเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะครับเราทำเพื่อจะให้พระเจ้ายอมรับเราไงนะครับเราถึงยอมและเชื่อฟังทำตามแต่ถ้าเราบอกว่าเราเชื่อฟังเพราะเราได้รับความรอดแล้วเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้มอบทุกสิ่งให้กับเราแล้วนะครับถ้าเราเชื่อแบบนั้นครับเราเชื่อมั่นใจว่าเรามีอนาคตที่ถูกรับประกันโดยพระเจ้าแล้วคำถามคือแล้วทำไมเราถึงยังเชื่อฟังพระเยซูแสดงว่าเราเชื่อฟังออกมาจากความยินดีของเราถูกไหมฮะเราเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์เราทำด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์นะครับนี่คือความแตกต่างพี่น้องลองคิดต่อนะครับว่าตอนนี้เราเดินมาชีวิตด้วยลำดับของข่าวประเสริฐแบบไหนเราอาจจะเชื่อฟังเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดครับอีกฝ่ายหนึ่งทำออกมาจากความยินดีและความเต็มใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำออกมาจากความวิตกกังวลและทำออกมาจากหัวใจที่มันว่างเปล่าในจิตใจของเขานะครับถ้าเรารับใช้พระเจ้าและเราทำสิ่งต่างๆเพราะความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเวลาที่เราออกไปรับใช้ผู้คนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทำเพื่อเขาจริงๆและไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราทำเพื่อพระเจ้าและทำเพื่อพวกเขาถูกไหมครับแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าเพื่อต้องการการยอมรับเนี่ยเราก็จะกำลังทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อตัวเราเองเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจจะมาโบสถ์นานแล้วแต่ว่าลำดับในหัวใจของเราต่อข่าวประเสริฐตรงนี้มันยังไม่ถูกต้องนะครับเราอาจจะเป็นเหมือนคนเข้าสุนัตหรือเปล่าที่วันนี้เราเชื่อแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังด้วยเพื่อเราจะได้รับความรอดนะครับแบบนี้ถ้าเราเป็นแบบนี้ผมว่าเราจะรับใช้พระเจ้าแบบมีภาระมากๆเลยถูกไหมฮะนะครับเพราะเราจะไม่เคยแน่ใจว่าเราดีพอแล้วเราก็ต้องทำมันโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะทำมันนะครับเนาะแล้วเวลาใครมาวิพากษ์วิจารณ์เราจะทำไงฮะเราก็จะเถียงกลับเราก็จะตอบโต้กลับเพราะเราต้องถูกมองว่าเราต้องดีเสมอเราผิดไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องบอกใครไม่ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะแทนที่เราจะดำเนินชีวิตแบบเป็นคริสเตียนที่หายเหนื่อยและเป็นสุขเรากลายเป็นคริสเตียนที่เหนื่อยหน่ายไม่เป็นสุขนะฮะตลอดเวลานะฮะเหนื่อยหน่ายไม่เป็นสุขนะครับ
เพราะกลัวไปไม่ถึงมาตรฐานนั่นเองวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจศูนย์กลางของความรอดนี้ให้มากขึ้นนะครับผมอยากให้พี่น้องเข้าใจอย่างนึงว่าเวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยพระเจ้าช่วยให้เราให้รอดจากอะไรครับพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดช่วยเราให้รอดจากอะไรฮะบางคนก็บอกว่าก็รอดจากโทษของบาปไงถูกไหมฮะคนที่ไม่ต้องรับโทษจริงๆแล้วคือถ้าเราถามว่าใครที่ไม่ต้องรับโทษครับก็คือคนที่ไร้ความผิดถูกไหมครับคนที่ไร้ความผิดหรือคนชอบทำมันทำให้เราตระหนักจริงว่าการที่พระเจ้าลงมาบนโลกนี้นี่คือความรุนแรงของบาปมากๆเลยนะครับที่ทำให้พระเจ้าต้องลงมาการที่เราจะเป็นคนชอบทำได้หมายความว่าเราต้องไร้ความผิดในสายตาของพระเจ้าหรือชอบทำในสายตาของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับที่พระเจ้าต้องลงมาช่วยเราผมอยากให้พี่น้องเข้าใจผ่านตัวอย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าในปี1859ครับมีชายคนหนึ่งชื่อว่าชาลส์บรองดินนะฮะเป็นคนแรกที่สามารถเดินไต่เชือกนะครับบนน้ำตกไนแองการ่าได้เขาทำแบบนี้มาเป็นหลายร้อยครั้งมากๆเลยนะครับและครั้งหนึ่งเขาทำสิ่งที่มันดูท้าทายขึ้นนั่นคือการได้เดินขึ้นไปบนเชือกพร้อมกับให้ผู้จัดการของเขานะครับที่ชื่อแฮร์รี่เนี่ยแบกไปด้วยแบกไปข้างบนด้วยนะฮะและบองดินก็สั่งแฮร์รี่บอกว่าแฮร์รี่มองขึ้นไปข้างบนคุณไม่ใช่แฮร์รี่ต่อไปแล้วคุณคือบองดินถ้าผมเอนตัวคุณก็ต้องเอนตามคุณต้องเอนไปกับผมด้วยนะอย่าพยายามที่จะรักษาสมดุลด้วยตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคุณทำเราทั้งคู่จะตกไปตายนะสิ่งที่บองดินกำลังบอกกับแฮร์รี่ก็คือเราต้องเป็นคนคนเดียวกันนะครับเราถึงจะรอดเราถึงจะไปถึงฝั่งได้นะครับนี่คือภาพที่ทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วเราจะเข้าใจกับสิ่งเดียวกับที่เปาโลพูดบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วมันเป็นภาพที่สื่อว่าบาปทั้งหมดของเราอ่ะถูกวางลงบนพระเยซูคริสต์ถูกไหมฮะบาปของเราทั้งหมดถูกวางลงบนพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการที่เราถูกตรึงบนไม้กางเขนร่วมกับพระเยซูหมายความว่าไงครับหมายความว่าพระเจ้ามองเราปราศจากความบาปเพราะพระเยซูได้ชดใช้บาปให้เราทั้งหมดโดยการตายนั้นนะครับและมากยิ่งกว่านั้นพระองค์ไม่ได้แค่ชดใช้บาปแต่พระองค์ได้มอบความชอบธรรมสวมความชอบธรรมของพระองค์ลงในชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ามองมาที่กางเขนพระองค์เห็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่สวมไว้ในชีวิตของเราอันนี้คือภาพของการแทนที่ที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยได้เข้ามาแทนที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ลูกฟังลูกผมตอนแรกเขาก็งงๆเนี่ยเราต้องเชื่อฟังแต่พออธิบายตรงนี้เขาเข้าใจแล้วเขาเห็นภาพเลยว่าเออพระเจ้ามาแทนที่เรานะพระเจ้ามารับแทนเรานะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับในด้านนึงเนี่ยเราได้รับการสวมทับแล้วได้รับการชดใช้บาปแล้วแต่พระเจ้าอย่างพระมีบอกว่าในโคลอสีบทที่3ข้อ1บอกว่าพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ด้วยหมายความว่าไงครับการเป็นขึ้นมาหมายความว่าเราจะได้รับการปฏิบัติเหมือนที่พระบิดาปฏิบัติต่อพระเยซูในแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายว่าพระเจ้ามองเราให้เกียรติเราเหมือนเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบเดียวกับที่พระเยซูได้ทรงทำนั่นเองภาพมันเหมือนกับว่าเหรียญตาแห่งเกียรติยศทั้งหมดนะครับที่เป็นของพระเยซูเนี่ยถูกติดไว้บนหน้าอกของเราด้วยนะครับพระเจ้ายอมรับและให้เกียรติเรามองเราเหมือนอย่างที่พระองค์เห็นพระเยซูนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำบนไม้กางเขนคือการแทนที่รับความบาปทั้งสิ้นไปสวมความชอบธรรมให้กับเราเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมผ่านทางพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์แบบพี่น้องดีใจใช่ไหมครับเอเมนแล้วถ้าแบบนี้ครับลำดับของข่าวประเสริฐแบบไหนครับที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตต่อจากนี้นะครับเราจะยังเชื่อและสะสมความชอบธรรมของเราต่อไปและก็ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อตัวเราจะรอดหรือว่าเราจะเชื่อและรับเอาความชอบธรรมอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราและเราก็เลยเต็มใจและยินดีที่จะเชื่อฟังเอเมนไหมครับแน่นอนลำดับตอนนี้เราอาจจะเข้าใจถูกแล้วนะครับเชื่อและเราได้รับความรอดแล้วเราก็เชื่อฟังแต่เอาเข้าจริงครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่เราจะใช้ชีวิตตามลำดับแบบนี้ได้จริงๆมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วเราเห็นสิ่งนี้จากเรื่องราวของเปโตรในกาลาเทียบทที่2ข้อ11ถึง14นะครับผมจะเล่าสรุปให้ฟังก็คือเปโตรเนี่ยเดินทางไปที่เมืองอันทิโอคนะครับเมืองที่เปาโลอยู่เมืองนั้นก็จะเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติ
ที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็ไปนั่งรับประทานอาหารนะครับนั่งโต๊ะจีนเดียวกับพวกคริสเตียนชาวต่างชาติในเมืองอธิโอคนั้นนะนั่งกินกันอยู่ดีๆปรากฏว่าคนยิวที่เป็นพวกของคนยากอบเดินมาเห็นจ้าเอ๋ปุ๊บเป็นไงฮะโต๊ะจีนระเบิดเลยครับเปโตรลุกขึ้นยืนแบบผงะเลยนะฮะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นชาวยิวที่นั่งร่วมประทานอาหารด้วยก็ลุกขึ้นยืนด้วยพระมีบอกว่าแม้แต่บารานาบัสก็ยังแซงต้องลุกขึ้นยืนตามด้วยทำไมเขาต้องลุกขึ้นยืนครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเบื้องหลังครับเบื้องหลังจริงๆแล้วเปโตรเป็นคนยิวถูกไหมครับแล้วคนยิวเนี่ยเขาจะเคร่งครัดกับการทำตามบัญญัติมากๆเนาะเขาจะเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามกฎต่างๆของโมเสสแบบมาเนิ่นนานหลายศตวรรษแล้วอะนานมากๆเลยนะครับกฎเรื่องความบริสุทธิ์กฎเรื่องสิ่งที่คุณกินได้กินไม่ได้สิ่งที่คุณสวมใส่ได้สวมใส่ไม่ได้สิ่งที่คุณสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้นะครับเต็มไปหมดเลยเอาง่ายๆพี่น้องลองคิดว่าตอนที่ช่วงโควิดระบาดเป็นไงฮะวุ่นวายไหมต้องแบบสวมแมสล้างมือแต่ชาวยิวเนี่ยหนักกว่านั้นมากๆถ้าเขาสัมผัสคนตายเกิดอะไรขึ้นสัมผัสสิ่งที่เป็นมลทินเกิดอะไรขึ้นเขาจะเข้าไปเข้าเฝ้าไม่ได้เขาจะเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ได้นะครับ ฉะนั้นชาวยิวต้องพยายามมากๆครับที่จะทำตามกฎของความบริสุทธิ์ทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่คนยิวจะไม่ค่อยชอบแล้วก็รังเกียจคนต่างชาติมากๆเพราะเขารู้สึกว่าตัวฉันเป็นไม่มีมลทินฉันบริสุทธิ์ขณะที่พวกเธอเนี่ยโอ้โหทำอะไรก็ทำได้กินอะไรก็กินได้สัมผัสอะไรก็สัมผัสได้มันเกิดความแตกต่างอย่างสุดขั้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าฉันดีกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าพอเขาทำมากกว่าเขาทุ่มเทมากกว่าเขาเลยรู้สึกเหนือกว่าไงเขารู้สึกว่าเขาดีกว่าเขาเป็นคนเป็นชนชาติที่อยู่เหนือกว่าคนเหล่านี้นะครับและเอาข้อจริงๆเนี่ยถามว่าเขาทำได้ไหมไม่ได้ถูกไหมฮะเขาไม่สามารถที่จะรักษากฎความบริสุทธิ์ทั้งหมดได้นี่คือเหตุผลที่พวกเขาจำเป็นต้องมีระบบเครื่องบูชาเพื่อลบล้างความผิดบาปให้กับเขานะครับมันคือการยืนยันว่ามนุษย์ไม่สามารถชอบธรรมด้วยตัวเราเองได้นะครับไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนเราก็ไม่ทางรักษาความบริสุทธิ์ในตัวเองได้นะครับเนาะและเครื่องบูชาที่สำคัญก็คือนี่คือเครื่องบูชาชิ้นสุดท้ายก็คือผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็น Lamb of God เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่มาไถ่เรานะครับเมื่อการมาของพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนเครื่องบูชาจึงสามารถที่จะยกเลิกเครื่องบูชาทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองอธิโอคเนี่ยเขาก็ไม่ต้องใส่ใจกับเรื่องการทำตามกฎใดๆนะครับไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถทำได้นะแต่เราเข้าใจจริงๆว่าเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับคนยิวสำหรับเปโตรที่ทั้งในเชิงของวัฒนธรรมในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกที่เขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคนยิวกับคนต่างชาติเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วนะเท่าเทียมกันแล้วนะจริงๆเปโตรเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วนะเพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยกับเขาตั้งแต่ในกิจการบทที่10ใช่ไหมครับพระเจ้าให้นิมิตกับเปโตรถึงสัตว์มลทินต่างๆเพื่อจะบอกว่าตอนนี้พระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เราทุกคนมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นชนชาติไหนก็ตามนะฮะเปโตรรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วคือเราไม่ควรมองคนต่างชาติหรือกีดกันคนต่างชาตินะครับว่าเขามีคุณค่าน้อยกว่าหรือมองว่าพวกยิวเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจหรือจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่านะครับและเปาโลก็รู้ว่าเปโตรเรื่องนี้ดีนะครับดังนั้นพอเปาโลเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพังงะขึ้นมาจากโต๊ะจีนเนี่ยเปาโลก็เลยบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟาต่อหน้าทุกคนนะครับเปาโลกำลังบอกเปโตรบอกว่าคุณไม่ได้เดินมาชิดให้สอดคล้องกับความจริงของข่าวประเสริฐเลยนะแต่น่าสนใจว่าทำไมแทนที่เปาโลจะต่อว่าเปโตรตรงๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงยังยึดมั่นในการในชนชาติของคุณเนี่ยยึดมั่นในความเหนือกว่าทางชนชาติของคุณอยู่อ่ะเปาโลไม่ได้พูดตรงๆแต่เปาโลกลับพูดว่าอะไรครับคุณไม่ได้เดินดำเนินตามความจริงของข่าวประเสริฐคุณไม่ได้เดินตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นนะครับเปาโลสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยหยุดนะคุณกำลังเหยียดเชื้อชาตินะไม่แต่เปาโลบอกว่าเปาโลถอยกลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เดินตามข่าวประเสริฐมันเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราสิ่งหลักมันคือเรื่องข่าวประเสริฐถูกไหมครับมันคือเรื่องข่าวประเสริฐนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาเราพูดถึงข่าวประเสริฐเราจะคิดอยู่แค่ตรงนี้
ใช่ไหมครับเราจะคิดถึงแค่สิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราข่าวประเสริฐเป็นเรื่องคริสเตียน101นะฮะพระเจ้าตายเพื่อเรารอดโดยพระองค์นะครับแต่เมื่อเราโตขึ้นแล้วเราเป็นคริสเตียนเราไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้แล้วนะหลายครั้งเราอาจจะเข้าใจแบบนั้นนะครับข่าวประเสริฐเป็นเรื่องสำหรับคริสเตียนใหม่ไม่ใช่คริสเตียนที่เติบโตมานานแล้วแต่เปาโลพูดเรื่องข่าวประเสริฐกับใครครับกับอาราคาทูตเบอร์หนึ่งของคริสตจักรในตอนนั้นก็คือเปโตรใช่ไหมฮะเบอร์ต้นๆเลยเปาโลพูดกับเปโตรไงพูดว่าเปโตรเราต้องให้ผลของข่าวประเสริฐนี้เกิดขึ้นในทุกด้านของชีวิตของเราแต่คุณเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ความจริงของข่าวประเสริฐนี้ในเรื่องทัศนคติที่คุณมีต่อคนเชื้อชาติอื่นนั่นแสดงว่าข่าวประเสริฐไม่ใช่เรื่องของเด็กฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับแท้จริงแล้วการเป็นคริสเตียนที่เราจะมุ่งไปสู่การเป็นเหมือนพระคริสต์เนี่ยมันเป็นการที่เราต้องนำข่าวประเสริฐของพระองค์เนี่ยเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตของเราอยู่ตลอดไปเอเมนไหมครับแง่หนึ่งกางเขนจึงไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดิมแต่กางเขนของพระองค์เนี่ยติดตามเรามาเรื่อยๆเหมือนพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราแบกกางเขนของพระองค์ตามเราไปเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราแค่รู้ความหมายของข่าวประเสริฐด้วยสติปัญญามันไม่พอนะฮะแต่มันต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงส่วนลึกที่อยู่ในหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราให้คุณค่านะครับเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราให้คุณค่าและจากเหตุการณ์นี้อะไรคือคุณค่าที่เปโตรยึดไว้รู้ป่ะครับคุณค่าที่เปโตรยึดไว้อยู่ในใจของเขาก็คือการถูกยอมรับจากคนอื่นนั่นเองถูกไหมฮะเปโตรแคร์สายตาของพี่น้องชาวยิวมากกว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างเท่าเทียมต่อทุกๆคนเปโตรให้สิ่งที่ยึดไว้ในใจของเขาใหญ่กว่าความจริงของข่าวประเสริฐเราเห็นว่าทุกอย่างคือความไม่สมบูรณ์ถูกไหมฮะไม่ว่าคุณจะเติบโตแค่ไหนเราจำเป็นจะต้องตระหนักเสมอว่าเรากำลังเดินไปสู่ความสมบูรณ์ของพระองค์และเราต้องพึ่งพาข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงหัวใจส่วนลึกภายในของเราฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐมันจะทำให้เราได้ค้นพบว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดอยู่ในพระคริสต์เท่านั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจข่าวประเสริฐว่ามีคุณค่าสูงสุดคุณค่านั้นอยู่ในพระคริสต์เท่านั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพและเป็นไทยมากๆเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการที่ทำให้เรื่องข่าวประเสริฐเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราคือการที่เราจะต้องเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มากกว่าความเข้าใจที่อยู่ในหัวของเรานะครับมันเราจะต้องตั้งคำถามเยอะมากเลยครับว่าทำไมพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยถึงทำขนาดนี้เพราะว่าเราดีหรือเปล่าไม่ใช่แต่เพราะพระเจ้ารักเราถูกไหมครับความรักทำให้พระเจ้าพระผู้สร้างเนี่ยต้องลงมาเป็นภาชนะแห่งพระอาทยาทำให้พระเจ้า God Creator ต้องลงมาเป็น Vessel of Judgment นะครับนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระองค์รักเราที่กางเขนเนี่ยมันทำให้คำสองคำคือคำว่ายุติธรรมกับคำว่าความรักเนี่ยมาประจบกันอย่างสมบูรณ์คำสองคำที่ยากที่จะอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้กลับมาประจบกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับโทษบาปที่ยิ่งใหญ่ถูกจ่ายราคาด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือชีวิตของพระเยซูและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยกลับทำให้พระองค์เนี่ยเต็มใจจ่ายราคาเพื่อคนที่เล็กน้อยอย่างพวกเรานะครับพี่น้องฤทธิ์อำนาจและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้ทำให้พระองค์ลงมาบนโลกใบนี้นะครับแต่เพราะความรักของพระองค์ทำให้พระองค์เนี่ยยินดีและเต็มใจลงมาจ่ายราคาเพื่อพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของความเชื่อในคริสเตียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอำนาจแต่มันเป็นเรื่องของความรักมันไม่ใช่เรื่องของประทานแต่เป็นเรื่องของพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราและรู้ไหมครับว่าความเจ็บปวดที่สุดของพระเยซูบนไม้กางเขนคืออะไรคือความตายหรือเปล่าครับฝ่ายกายภาพถูกตรึงเราทุกคนก็เจ็บปวดอยู่แบบนั้นเหมือนกันคือการรับโทษไงแล้วรับโทษแบบไหนล่ะพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่พระเยซูเจ็บปวดที่สุดบนไม้กางเขนก็คือการสูญเสียความรักของพระบิดาพระองค์ถูกละทิ้งพระองค์พูดว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าไฉนพระองค์ถึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียความรักที่อยู่ใจกลางพระเยซูอ่ะแต่พระองค์กลับต้องถูกแยกออกถูกละทิ้งออกจากความรักนั้นนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจนะเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เราถูกแยกออกจากคนรักถูกไหมครับคนที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเราจนเรารู้สึกแบบเราถูก
ทิ้งไปเนี่ยแล้วเรา move on ไม่ได้เราผ่านมันไปไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ความเจ็บปวดที่คุณเจอในชีวิตนั้นเทียบไม่ได้เลยครับกับสิ่งที่พระเยซูทรงเผชิญบนไม้กางเขนพระเยซูสูญเสียความรักนั้นบนไม้กางเขนความเจ็บปวดนั้นได้หลั่งไหลเข้ามาสู่หัวใจของพระองค์และหัวใจของพระองค์ก็แตกสลายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อเรานะครับและเมื่อเรามองดูความรักของพระคริสต์เนี่ยเราจะพบว่าความรักได้ส่งพระองค์ลงมาที่นี่และที่พระองค์ยอมสูญเสียความรักเนี่ยมันเป็นเพราะความรักที่พระองค์มีนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่ความตายของชายคนหนึ่งเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วได้เปลี่ยนหัวใจส่วนลึกภายในของผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชีวิตของเปาโลก็เช่นเดียวกันครับดำเนินไปด้วยความรักอยากให้เราสามารถที่จะรู้สึกและก็พูดได้อย่างที่เปาโลพูดบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปพระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเอเมนครับอยากให้เราได้สำรวมจิตใจของเราดีไหมครับใช้เวลาของเราในการที่เราจะให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราซึ่งมันเป็นทั้งเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของหัวใจที่ต้องควบคู่กันไปเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เราจะลำดับข่าวประเสริฐใหม่ในชีวิตของเราเราจะปลดล็อกเลิกยึดถือบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ช่วยเราได้ไม่ได้นำความชอบธรรมมาสู่ชีวิตของเราและมันทำให้เราหันหน้าไปหาพระเยซูและทำให้หัวใจของเรานั้นได้รักพระองค์มากขึ้นสิครับรักพระองค์มากขึ้นจนในที่สุดพระองค์เป็นเหตุผลเดียวของการมีชีวิตอยู่ของเราขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องครับให้ข่าวประเสริฐสามารถเกิดผลและก็ทำงานในขณะที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้เมื่อเราอยู่ในที่ทำงานเราอยู่ในครอบครัวในชีวิตคู่ในโรงเรียนของเราคนเหล่านั้นเขาสามารถมองเห็นวิธีที่เราใช้ข่าวประเสริฐรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้คู่ชีวิตของเราพ่อแม่เราคนใกล้ตัวเราสามารถมองเห็นใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าได้มองเห็นความหวังที่ไม่สิ้นสุดที่เรามีอยู่ในพระองค์ได้อยากให้สายตาของเราได้เริ่มต้นในการกลับมาและเพ่งมองที่กางเขนขององค์ผู้เป็นเจ้าที่กางเขนคุณเห็นอะไรครับเราเห็นความรักของพระองค์เราเห็นพระเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความซื่อตรงของพระองค์นั้นก็มั่นคงยิ่งนะThank you.
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ที่ทรงกระทำเพื่อเราเราไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราเป็นแค่หนึ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีตได้แต่นี่คือเรื่องความจริงนี่คือความจริงคือความรักอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เสด็จลงมาบนโลกใบนี้เพื่อเราเพื่อยกโทษความผิดบาปจ่ายราคาด้วยความด้วยชีวิตของพระองค์นี่คือความรักที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เมื่อเรารักใครเราจะเชื่อฟังและยอมผู้นั้นเมื่อเรารักใครเราจะเต็มใจที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อคนเหล่านั้นวันนี้ขอให้หัวใจเรากลับมารักพระองค์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในชีวิตของเราพระองค์ผู้ประทานพระคุณและพระเมตตาไว้ท่ามกลางเราทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าที่แผนการความรอดของพระองค์นั้นมีมาตั้งแต่สร้างโลกพระทัยของพระองค์อยู่ในเราตั้งแต่สร้างโลกนี้และดำเนินไปจนถึงสิ้นสุดของโลกเราอยู่ในโลกที่อาจจะไม่สมบูรณ์เราอยู่ในความวิตกกังวลเราอาจจะต้องรับมือกับหลายสิ่งหลายอย่างที่คาดไม่ถึงแต่ขอให้เรารับสิ่งเหล่านี้ด้วยความหวังที่เราเห็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเราและสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำเพื่อเราอีกในอนาคตพระเจ้าขอให้หัวใจของเราได้มองคอยพระองค์ขอให้เราไม่มีสายตาแห่งนิรันดร์การที่จะถอยออกมาและมองเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อคนที่พระองค์ทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าเรารอคอยที่จะได้กลับไปหาพระองค์เราขอบคุณพระองค์พี่น้องครับถ้าวันนี้พี่น้องเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกที่อึดอัดด้วยความรู้สึกกดดันด้วยความรู้สึกที่เคร่งเครียดบางทีอาจจะเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องกลับมาตรวจสอบจิตใจของเรากลับมาดูว่ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราไหมที่มันไม่ถูกต้องในเรื่องของข่าวประเสริฐเราได้เข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าพระเจ้าได้ไถ่และยอมรับเราจริงๆแล้วเราในสายตาของพระองค์เราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทำให้พระเจ้ายอมรับเราขอพระเจ้าช่วยเราและเปิดเผยความจริงนี้ให้ลงไปในหัวใจของเรามากยิ่งขึ้นและขอพระเจ้าช่วยเราต่อจากนี้ที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปโดยการตระหนักและการยึดพระคุณของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นอยู่ในหัวใจของเราที่เราจะใช้ข่าวประเสริฐนี้กับทุกแอเรียทุกพื้นที่ชีวิตของเราอย่างถูกต้องถ้าเราพลาดไปขอพระองค์ช่วยเราให้เรากลับมาที่กางเขนของพระองค์และเริ่มต้นใหม่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ